เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยมาต่อกันที่ข้อคอควายกันเลยค่ะข้อนี้ก็ x กำลัง2ลบ2หรือ3 x บวก3ตรงนี้เป็นเครื่องหมายลบนั่นหมายความว่าเราจะต้องทำให้เป็นหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2นั่นเองค่ะx กำลัง2เนี่ยเป็นหน้ากำลัง2อยู่แล้วเราก็เลยได้หน้าเป็น x ไปเลยต่อมาเราต้องจัด2หน้าหลังแน่นอนมี2เอาไว้เลยส่วนหน้าเนี่ยเป็น x 2คูณ x คูณอะไรเราได้2รูท 3x จะได้ตรงกับข้างบนถูกไหมคะ2คูณอะไรเอ่ยได้2รูท 3x กันนะคำตอบก็คือรูท 3ค่ะเพราะฉะนั้นหลังของเราก็คือรูท 3เราต้องบวกรูท 3กำลัง2เข้าไปแต่อย่าลืมว่าเราไม่สามารถบวกเข้าไปอย่างเดียวได้เราต้องลบมันออกมาด้วยนั่นเองแล้วสุดท้ายก็อย่าลืมบวก3ตามที่โจทย์ให้มาจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยตรงกับตรงนี้เลยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราจับเป็นหน้าลบหลังกำลัง2ได้เลยหน้าคือ x หลังคือรูท3ก็เลยทำได้เป็น x ลบรูท3ค่ะทั้งหมดยกกำลัง2ส่วนตัวที่อยู่นอกวงเล็บรูท3ยกกำลัง2เนี่ยมีค่าเท่ากับ3แล้วก็บวกอีก3แล้วก็เท่ากับ0ลบ3บวก3เป็น0ค่ะหายไปเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเหลืออยู่ก็มีแค่ x ลบรูท3ทั้งหมดยกกำลัง2เนี่ยเป็น0อะไรเอ่ยยกกำลัง2แล้วได้0คำตอบก็คือ0นั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือจับ x ลบรูท3เนี่ยเท่ากับ0ถ้า x ลบรูท3เท่ากับ0ก็แปลว่า x เดียวมีค่าเท่ากับรูท3นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบได้เลยด้วยความรวดเร็วว่า x คือรูท3นั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะไปดูข้อถัดไปกันเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลาข้อนี้ 2y กำลัง2บวก 2y ลบ 7เท่ากับ0น้องๆเห็นอะไรที่แปลกๆไปไหมคะสิ่งที่แปลกไปสำหรับข้อนี้ก็คือเลข2ตรงนี้ค่ะปกติที่เราทำมาสัมประสิทธิ์หน้าพจน์กำลัง2เนี่ยจะเป็น1แล้วเราก็สามารถทำเป็นกำลัง2สมบูรณ์ได้เลยแต่ว่าข้อนี้เนี่ยมันจะเป็น2เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราอะก็คือต้องทำให้มันเป็น1ให้ได้ถามว่าทำยังไงคำตอบก็คือหาร2ทั้ง2ข้างของสมการค่ะแบบนี้เลยฝั่งนี้หาร2ฝั่งนี้ก็ต้องหาร2ด้วยแบบนี้ค่ะการหาร2แบบนี้ทั้งหมดเลยโดยที่มันเชื่อมกันด้วยเครื่องหมายบวกลบเนี่ยมันหมายถึงทุกตัวหาร2หรือพี่เขียนออกมาเป็นแบบนี้ก็ได้ค่ะ 2y กำลัง2ส่วน2บวกด้วย 2y ส่วน y แล้วก็ลบด้วย7ส่วน2แบบนี้ค่ะตรงนี้ฝั่งหนึ่ง0ส่วน2เนี่ยเป็น0ก็ขออภัยค่ะตรงนี้เป็น2 2y ส่วน2ทันใช่ไหมคะคือถ้ามันหารทั้งก้อนด้วย2มันหมายถึงแต่ละตัวเนี่ยหารด้วย2แบบนี้อันนี้2กับ2ตัดกันไปก็จะเหลือแค่ y เดียวถูกไหมคะ y กำลัง2ตรงนี้ก็เหมือนกัน2กับ2จะตัดกันไปแล้วก็จะเหลือ y ส่วน7ส่วน2เนี่ยตัดทอนไม่ได้ทีนี้เราก็จะได้สัมประสิทธิ์หน้า y กำลัง2เป็น1แล้วตรงนี้เป็นเครื่องหมายบวกเพราะฉะนั้นเราต้องจัดให้เป็นหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังแล้วก็บวกด้วยหลังกำลัง2ค่ะหน้ากำลัง2ก็คือ y กำลัง2เลยตัวต่อมา2หน้าหลังหน้าก็คือ y
2คูณ y คูณอะไรแล้วได้ y คำตอบก็คือ1ส่วน2 1ส่วน2คูณ2ได้1 1คูณ y ก็ได้ y เพราะฉะนั้นหลังของเราก็คือ1ส่วน2เพราะฉะนั้นเราต้องบวกหลังกำลัง2ก็คือ1ส่วน2กำลัง2เข้าไปค่ะบวกแล้วก็อย่าลืมต้องลบออกมาด้วยก็ต้องลบ1ส่วน2กำลัง2ออกมาแล้วสุดท้ายอย่าลืมลบ7ส่วน2ตามโจทย์ค่ะทีนี้สิ่งที่อยู่ในวงเล็บนี้เนี่ยก็จะได้ออกมาเป็นหน้าบวกหลังลบกำลัง2ใช่ไหมคะหน้าคือ y หลังคือ1ส่วน2ก็เลยออกมาเป็นy บวก1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง2ค่ะส่วนตัวที่อยู่นอกวงเล็บ1ส่วน2ยกกำลัง2เนี่ยได้1ส่วน4 7ส่วน2เนี่ยเราควรจะเปลี่ยนส่วน2ให้เป็นส่วน4เพราะฉะนั้นพี่ขอเอา2คูณทั้งเศษทั้งส่วนเพื่อทำให้ตัวส่วนเป็น4ค่ะ7คูณ2ได้14 2คูณ2ได้4ต่อมา y บวก1ส่วน2ลบกำลัง2ตัวหลัง1ลบ1ส่วน4ลบ14ส่วน4เนี่ยผลลัพธ์ที่ออกมาคือลบ15ส่วน4จับเท่ากับ0หลังจากได้แบบนี้ออกมาแล้วสิ่งที่ต้องทำก็คือจัดเป็นผลต่างกำลัง2เพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยน15ส่วน4ให้กลายเป็นอะไรสักอย่างยกกำลัง2ค่ะอะไรเอ่ยยกกำลัง2แล้วได้15ส่วน4คำตอบก็คือ root 15ส่วน2นั่นเองค่ะในเมื่อจัดเป็นหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2ได้แล้วก็แยกตัวประกอบมันเป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังกันเถอะค่ะหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2หน้าคือ y บวก1ส่วน2หลังคือรูท15ส่วน2ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าแยกเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังก็จะออกมาเป็นหน้าคือ y บวก1ส่วน2ลบหลังคือรูท15ส่วน2อีกวงเล็บนึงก็เปลี่ยนจากตรงนี้เป็นเครื่องหมายบวกเท่านั้นค่ะก็เป็น y บวก1ส่วน2บวกด้วยรูท15ส่วน2ค่ะจับเท่ากับ0เลยต่อมาจะหาค่า y ก็ให้แต่ละวงเล็บเท่ากับ0ก็จะออกมาเป็น y บวก1ส่วน2ลบรูท15ส่วน2เท่ากับ0หรือ y บวก1ส่วน2บวก15ส่วน2มีค่าเท่ากับ0นั่นเองค่ะที่เหลือก็เหลือแค่แก้สมการหาค่า yy บวก1ส่วน2ลบ15ส่วน2เท่ากับ0 y เดียวก็หาได้จากการย้ายทุกตัวที่ไม่ใช่ y ไปไว้อีกฝั่งนึง1ส่วน2เนี่ยเป็นบวกอยู่เราต้องย้ายไปลบค่ะเป็นลบ1ส่วน2รูท15ส่วน2เนี่ยมันลบอยู่ก็ย้ายไปกลายเป็นบวกส่วนอีกตัวนึงเหมือนกันค่ะต้องย้าย2ตัวนี้ไปไว้อีกฝั่งนึง1ส่วน2บวกอยู่ก็กลายเป็นลบ1ส่วน2รูท15ส่วน2ย้ายมาก็ต้องกลายเป็นลบรูท15ส่วน2ค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับคำตอบข้อนี้แต่ว่าเนื่องจากว่าทั้งคู่ต่างก็เป็นส่วน2พี่จะขอเขียนรวบให้มันเอาตัวเศษมาบวกกันได้เลยเพราะว่าเป็นส่วน2เหมือนกันใช่ไหมคะก็จะเป็นลบ1 ขออภัยค่ะบวกรูท15แล้วก็ส่วน2ยาวๆส่วนอีกตัวนึงเนี่ยก็เหมือนกันค่ะในเมื่อมันส่วน2เหมือนกันก็เอามารวมกันเลยข้างบนก็เป็นลบ1ลบรูท15เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ได้คำตอบแล้วค่ะสังเกตไหมคะว่า2ตัวเนี้ยเหมือนกันทุกอย่างเลยต่างกันแค่เครื่องหมายหน้ารูท15เป็นบวกกับลบเพราะฉะนั้นข้อนี้พี่ขอเขียนคำตอบเป็นลบ1บวกลบรูท15ส่วน2ค่ะ
เสร็จข้ององูแล้วเดี๋ยวไปต่อกันที่ข้อจอจานนะคะข้อจอจาน 10x กำลัง2บวก7ส่วน 10x ลบ12สำหรับข้อนี้คล้ายๆกับข้อที่แล้วเลยสัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง2เนี่ยเป็น10เพราะฉะนั้นเราต้องทำการหาร10ทั้งสองข้างของสมการก็หารไปเลยค่ะหาร10หาร10หาร10 10x กำลัง2ส่วน10ก็10ตัด10ไปกลายเป็น x กำลัง2เฉยๆส่วนตัวนี้ 7x ส่วน10ก็เป็น 7x ส่วน10ค่ะสุดท้ายลบด้วย12ส่วน10อีกฝั่งหนึ่ง0ส่วน10เนี่ยก็เป็น0จะเห็นว่าตรงนี้เป็นเครื่องหมายบวกเพราะฉะนั้นเราจะมาช่วยกันจัดรูปให้เป็นหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2กันค่ะสำหรับข้อนี้ก็ x กำลัง2ก็เป็นหน้ากำลัง2อยู่แล้วหน้าก็คือ x นั่นเองเราต้องมาจัดพจน์2หน้าหลังกันค่ะเขาฟิก2ไว้แล้วก็ต้องมี2เอาไว้หน้าเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็น x พี่เราต้องหาหลังซึ่งหาได้จากว่าหลังเนี่ยจะต้องเป็นตัวที่คูณกับ2คูณกับ x แล้วได้7ส่วน 7x ส่วน10ซึ่งมันก็คือ7ส่วน20นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นหลังก็คือ7ส่วน20เพราะฉะนั้นเราจะต้องบวก7ส่วน20กำลัง2เข้าไปแต่ว่าพอบวกไปแล้วก็อย่าลืมว่าต้องลบมันออกมาด้วยแล้วก็อย่าลืมลบ12ส่วน10ตามโจทย์ค่ะสิ่งที่อยู่ในวงเล็บใหญ่เนี้ยสามารถจัดได้เป็นหน้าบวกหลังยกกำลัง2ได้เลยหรือก็คือ x บวกด้วย7ส่วน20ยกกำลัง2ค่ะส่วนตัวที่อยู่นอกวงเล็บ7ส่วน20ยกกำลัง2ก็คือ49ส่วน400ค่ะแล้วก็มันต้องลบอีก12ส่วน10แต่จะเห็นว่าส่วนมันยังไม่เท่ากันมันลบกันเลยไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่ขอทำให้ส่วนมันเท่ากันก่อนด้วยการคูณ40ทั้งเศษทั้งส่วนนั่นเองถ้าคูณ40ทั้งเศษทั้งส่วน12คูณ40ได้480ค่ะส่วนตัวส่วน40คูณ10ก็เป็น400ก็เท่ากับ0x บวก7ส่วน20ยกกำลัง2ลบ49ส่วน400ลบ480ส่วน400คำตอบที่ออกมาก็คือลบ529ส่วน400ค่ะจับเท่ากับ0ทีนี้เราต้องมาจัดให้เป็นผลต่างกำลัง2ก็คือหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2นั่นเองเรามีหน้ากำลัง2อยู่แล้วทีนี้เราก็ต้องเปลี่ยน529ส่วน400ให้กลายเป็นอะไรสักอย่างยกกำลัง2เพื่อที่จะได้กลายเป็นหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2ค่ะอะไรเอ่ยยกกำลัง2แล้วได้529ส่วน400คำตอบก็คือ23ส่วน20ค่ะ23กำลัง2เนี่ยได้529 20กำลัง2ก็ได้400เพราะฉะนั้นก็เลยได้แบบนี้ออกมาพอได้ผลต่างกำลัง2แล้วก็แยกตัวประกอบเป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังกันดีกว่าค่ะหน้าคือ x บวก7ส่วน20หลังคือ23ส่วน20เพราะฉะนั้นก็เลยได้ออกมาเป็น x บวก7ส่วน20ลบ23ส่วน20ส่วนอีกวงเล็บหนึ่งก็จะเป็น x บวก70 7ส่วน20แล้วก็บวกด้วย23ส่วน20ค่ะจับเท่ากับ0เลยทีนี้อันนี้เนี่ยเราสามารถถอดวงเล็บโดยที่ตัวข้างในยังไม่เปลี่ยนเลยเพราะว่ามันข้างหน้าวงเล็บเป็นเครื่องหมายบวกก็เลยได้ออกมาเป็น x บวก7ส่วน20
ลบ23ส่วน20เลยลบ7ส่วน20ลบ23ส่วน20เนี่ยออกมาเป็นลบ16ส่วน20ค่ะส่วนตัวข้างหลัง7ส่วน20บวก23ส่วน20เนี่ยเป็นบวก30ส่วน20ค่ะทีนี้เราก็เลยจะได้2วงเล็บคูณกันเป็น0เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือจับแต่ละวงเล็บเท่ากับ0ได้เลยก็เลยเป็น x ลบ16ส่วน20เท่ากับ0หรือ x บวก30ส่วน20เท่ากับ0ค่ะสุดท้ายแล้วก็เหลือแค่แก้หาค่า x แล้ว x ลบ16ส่วน20มีค่าเท่ากับ0x เดียวก็หาได้จากย้าย16ส่วน20ไปกลายเป็นบวกเป็น16ส่วน20ค่ะส่วน x บวก30ส่วน20เท่ากับ0เนี่ยหาค่า x ก็ย้าย30ส่วน20ไปลบเป็นลบ30ส่วน20นั่นเองทีนี้ถ้าจะให้สวยก็มาช่วยกันตัดทอนค่ะ0ตัด0เพราะฉะนั้นก็คือลบเหลือแค่ลบ3ส่วน2ส่วนตัวนี้ใช้แม่4ตัดได้ค่ะ4 4 16 4 5 20เพราะฉะนั้น x เดียวก็เป็น4ส่วน5นั่นเองข้อนี้ก็เลยได้คำตอบออกมา2คำตอบค่ะคือ4ส่วน5และลบ3ส่วน2นั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะที่หายอีกรอบนึงเนาะเอาให้คุณที่มาไว้แล้วก็ประมาณก็แล้วก็ทำตอนที่คืออะไรเงี้ยมันก็จะไม่ออกเพราะเราไม่รู้ที่มาที่ไปหรือว่าอยู่ในห้องสอบก็คือลืมไปเลยเงี้ยทำได้หมดถ้าสดชื่น